สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ Instagram ส่วนตัวของพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของแม่ใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักและให้ความเคารพอย่างมากข้อความดังกล่าวระบุว่าคุณหมอโทรมาบอกว่าแม่ใหญ่ความดันตกท่านน่าจะจากลูกไปเร็วๆนี้ลูกรีบมารอแล้วกระซิบข้างหูว่าลูกเป็นผบ.ตร.แล้วลูกอยู่ตรงนี้ลูกมาแล้วท่านลืมตาน้อยๆรับรู้ท่านรอลูกคนนี้มาหาแต่มีเหตุการณ์ที่สยามพารากอนลูกต้องมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนระหว่างอยู่หน้างานได้รับข่าวว่าแม่หลับไปแบบสบายค่อยๆหมดลมหายใจแม่คงรู้ว่าลูกคนนี้ไปทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แม่หมดห่วงแล้วแม่ได้อยู่บนฟ้ากับพ่อฝากบอกพ่อด้วยนะครับว่าน้องต่อเป็นผบ.ตร.แล้วพ่อคงดีใจพ่อคงภูมิใจนะครับหลับให้สบายนะครับแม่104ปีบนโลกใบนี้แม่ใหญ่เป็นคนที่พาลูกเดินไปทำบุญที่วัดตั้งแต่เล็กแม่ใส่บาตรทุกเช้ากลัวพ่อหิวบนฟ้ารักแม่ใหญ่มากครับเพราะแม่ใหญ่เป็นผู้ให้อนาคตลูกคนนี้บุญคุณแม่ใหญ่มากมายยิ่งนักน้องต่อตอบแทนแม่ใหญ่ไม่หมดครับแม่ครับทั้งนี้พลตรีต่อศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางโทรทัศน์ว่าขณะที่ผมมอบแนวทางการบริหารงานทางคุณหมอได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่เกิน1ชั่วโมงท่านรอผมตอนผมไปถึงท่านลืมตาขึ้นมานิดนึงแม่ใหญ่ท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่อายุ5ขวบท่านป่วยติดเตียงมาได้ราว10ปีท่านเป็นคนให้ชีวิตผมให้อนาคตผมว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ